ครับสวัสดีครับผมนายสุพจน์ชาญเมธพัฒนาการอำเภอภูซางนะครับครับในปีนี้นะครับประมาณปลายปี2554นะครับอำเภอภูซางจะมีงานสำคัญอยู่หนึ่งงานนะครับก็คืองานตักบาตร2แผ่นดินนะครับซึ่งเราจะมีการดำเนินการในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2550ครับซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะมีกิจกรรมย่อยอีกกิจกรรมหนึ่งก็คืองานของดีสีภูซางซึ่งปกติเราจะมีการจัดในเดือนเมษายนนะครับของทุกปีแต่ปีนี้เราเลื่อนมาจัดพร้อมกับกิจกรรมตักบาตร2แผ่นดินในวันที่30เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในการตักบาตร2แผ่นดินปี2554นี้นะครับเราจะมีการดำเนินการในวันที่30ธันวาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นะครับซึ่งเราจะดำเนินการอยู่ที่บ้านพวกนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งจะมีการตักบาตร2แผ่นดินของคนไทยและคนลาวนะครับเราจะมีการนิมนต์พระนะครับทั้งหมด109รูปนะครับออกมาในการบิณฑบาตนะครับโดยจัดริมนะครับชายแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับเริ่มการจัดบาตร2แผ่นดินในวันที่30ตั้งแต่เวลา 7:00 นจะเสร็จประมาณ 9:00 นนะครับประมาณ 9:00 นจากนั้นนะครับกิจกรรมที่2ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมคือจัดงานวันดีของดีสีภูซางนะครับเราจะมีการจัดณที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูซางในเวลาประมาณ 10:00 นนะครับ 10:30 นนะครับโดยทั้ง2งานนี้เราจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือท่านผู้ว่าไมตรีอินทุสุทธ์ครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาดำเนินแต่งใหม่ในวันที่28นะครับพฤศจิกายน2554นี้ทางท่านผู้ว่าจะเป็นประธานทั้ง2งานนะครับสำหรับในงานของดีสีภูซางนะครับเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับจะมีการออกร้านนะครับกิจกรรมของสินค้าของดีแต่ละตำบล นะครับทั้งมีทั้งหมด5ตำบล นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมของกลุ่มอาชีพโอท็อปนะครับมานำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพโอท็อปของเราที่มีทั้งหมดประมาณ42กลุ่มมาออกร้านในงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆนะครับมีมวยมีเวทีลำวงย้อนยุคนะครับแล้วก็มีการออกร้านของเอกชนนะครับมากมายก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับคนอำเภอต่างๆในจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมประเพณีนะครับตักบาตร2แผ่นดินแล้วก็ร่วมงานของดีสีภูซางในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2554ทุกท่านนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับผม